พบกันทุกนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกท่านใครไม่ทันคันที่แล้วมีเข้ามาใหม่แล้วครับ 320DGT Sportline เป็นรถปี2014เลขไมล์แสนกับ 9,000 เท่านั้นราคาอยู่ที่ 1,98,000 บาทครับผมสภาพสวยๆใสๆพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับมันเป็นการดึงก้านฝากระโปรงหน้าแบบ2ครั้งเพราะฉะนั้นมาถึงก็งัดขึ้นได้เลยนะครับห้องเครื่องสวยๆสภาพตัวถังเงียบกริบสวยๆใสๆไม่มีอุบัติเหตุนะคันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องดีเซล 2000cc ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะเทอร์โบ1ลูกพร้อมเกียร์ไฟฟ้า8สปีดให้แรงม้าอยู่ที่184แรงม้าเท่านี้เพียงพอนะครับในการที่จะใช้งานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งแซงเดินทางต่างจังหวัดใช้งานในเมืองประหยัดน้ำมันมากๆ15กิโลเมตรลิตรทำได้สบายๆบวกๆนะครับผมไปจนถึง20ถึง20กว่าแล้วแต่เท้าเลยน้ำมัน1ถังกรุงเทพเชียงใหม่ทำได้สบายๆเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้มันเป็นสปอร์ตไลน์นะครับสปอร์ตไลน์ก็จะได้ลายล้อแบบสปอร์ตแล้วก็การตกแต่งช่วงกันชนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเน้นสีดำนะครับเป็นสีดำเงาเนาะกระจังหน้าก็เป็นสีดำไฟเป็นไฟออโต้นะครับโปรเจกต์สีนอนนะฮะที่ปัดน้ำฝนก็ออโต้มีสปอตไลท์มาให้นะครับให้ดูหน้ารถกันชัดๆสภาพสวยๆนะครับสภาพสียังดีมากๆเซ็นเซอร์หน้าหลังรอบคันนะครับพร้อมกล้องมองหลังเนาะล้อสปอร์ต5ก้านคู่มาพร้อมกับยาง225/50เป็นล้อขอบ18ยางเท่ากันทั้ง4เส้นยางได้เป็นยางปี19สภาพยังดีสวยๆเลยแหละแบดสปอร์ตนะฮะบ่งบอกความเป็นสปอร์ตไลน์แล้วก็ช่อง air breather ตรงนี้นะครับก็มันก็จะรับลมจากช่อง air curtain ด้านหน้าตรงนี้นะจากกันชนหน้าแล้วก็อ้อมล้อนะครับแล้วก็ม้วนเข้าไปนะครับแล้วก็ออกตรงนี้เพื่อไม่ให้ลมมันเข้าไปหมุนวนที่ล้อจะได้ไม่กินน้ำมันได้ aero เลยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยตัวรถก็จะยาวกว่าซีรีส์3ปกติตอนนี้เนี่ยก็คือ 320DGT เขาไม่มีขายแล้วนะถูกแทนที่ด้วย 330Li ก็คือซีรีส์3รุ่นฐานล้อยาวเพราะฉะนั้นกลายเป็นรถแรร์ขึ้นมาทันทีด้านหลังก็จะเจอกับ Badge GT นะครับพร้อมนี่สปอยเลอร์หลังปรับไฟฟ้าบางคนก็อ้าวคลิปที่แล้วไม่เห็นมันกระดกขึ้นเลยนะครับมันสามารถกดได้นะสวิตช์กดอยู่ตรงประตูนะครับก็เอาขึ้นเอาลงได้หรือว่าขับเร็วๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะครับเป็นแอโรไดนามิกของตัวรถนะครับแบชด้านขวานะครับ320DGT สวยๆแบบนี้ฝากระโปรงท้ายเป็นไฟฟ้านะครับถอยเสียอยู่ซ้ายล่างลองในส่วนของฝากระโปรงท้ายกันนะครับเพราะมันมีระบบเตะเปิดด้วยนี่พกกุญแจไว้แล้วก็แขวนเท้าไปใต้กันชนนะครับเบาะหลังพับได้3ตอนเก็บของได้อีกเยอะเลยจะพับตรงที่ตัวเบาะตรงนู้นก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้มีแผ่นปิดสัมภาระให้แล้วก็ช่องเก็บของเอ็กซ์ตร้านะครับก็สภาพโอเคครับผมสมบูรณ์เหมือนเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้หรอกช่องเนี้ยนะฮะเพราะแค่เก็บข้างบนมันก็เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูในรถกันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสมาร์ทคีย์เนาะคอมฟอร์ตแอคเซสเราก็ต้องมาลองกันนะครับล็อกรถนะฮะไปกับพี่ที่กระจกข้างนะครับปลดล็อกครับผมโอเคเปิดมาก็จะเจอกับตกแต่งด้วยสีดำคาดแดงนะครับแล้วก็กระจกแบบไร้ขอบสไตล์สปอร์ตนะฮะสวยๆนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นสวิตช์ปรับกระจกต่างๆเนาะ
ตรงนี้ไงที่ว่าสปอยเลอร์หลังนะครับเอาขึ้นหรือเอาลงสภาพเบาะมีรอยยับนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ตรงนี้มีร้าวนิดนึงนะครับผมบอกกันให้เห็นจะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟหน้าออโต้นะครับผมตัดหมอกหน้าโปรแกรมด้านหลังนะครับสภาพสวยๆลืมบอกพี่ๆเพื่อนๆไปตอนนี้เราก็ใกล้ที่จะสู่ 80,000 ซับแล้วนะครับยังไงฝากกด Subscribe ด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปในรถแล้วสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่าสีแดงเพราะเป็นสปอร์ตไลน์สตาร์ทเครื่องกันก่อนเลยแล้วกันครับผมร้อนจริงๆไม่ไหวนะครับนะโอเคดูเลขมากันก่อนแล้วกันนะครับแสนกับ 9,000 นะครับคันนี้ไม่น้อยสภาพดีๆเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมทรงนี้เนาะ3ก้านมาพร้อม Paddle Shift นะบวกอยู่ด้านขวาลบอยู่ด้านซ้ายแผงปุ่มด้านซ้ายเป็นเกี่ยวกับ Speed Limit แล้วก็ Cruise Control ด้านขวาก็เป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็โหมดต่างๆการปัดน้ำฝนอยู่ด้านขวาการไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมเพิ่มความปลอดภัยเนาะไม่ต้องโดนแสงแยงตามากพอเวลาเจอกระบะยกสูงหน้าจอกลางเป็นจอใหญ่ก็มีฮาร์ดดิสก์เก็บเพลงนะครับรวมไปถึง Navy ฟอนต์วิทยุ BMW นะครับแอร์2โซนแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาถัดลงมาก็จะเป็นช่องใส่แก้วน้ำคันนี้ก็เกียร์ไฟฟ้า8สปีดนะครับมาพร้อมการปรับบวกลบที่คันเกียร์ก็ได้หรือที่ Paddle Shift ก็ได้โหมดการขับขี่ตรงนี้4โหมดนะครับผมสตาร์ทเครื่องมาทุกครั้งก็จะเป็นคอมฟอร์ตเนาะแล้วก็สปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับผมแล้วก็อีโคโปรนะครับก็ตามชื่อเขานะครับผมอีโคโปรก็จะประหยัดนะสปอร์ตก็สนุกขึ้นเกียร์เครื่องยนต์พวงมาลัยเบรกคันเร่งนะครับทำงานแบบสปอร์ตก็คือปรุดปราดสปอร์ตพลัสก็จะปิดในส่วนของ traction control ก็ไม่แนะนำให้ใช้ในสนามเท่านั้นด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม iDrive นะครับผมก็ควบคุมการทำงานหน้าจอพร้อมทั้ง setting ต่างๆเบรกมือเป็นแบบดึงๆนะฮะดูเกะหน้ากันสิครับผมเอกสารก็อยู่ในนี้เนาะครับให้ดูสภาพเบาะรอยยับมีนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็สภาพสวยไม่มีฉีกขาดให้ดูรายละเอียดไปแล้วคราวนี้มาคุยเรื่องการขับขี่พอเป็น 320 DGT เนี่ยถ้าเทียบกับซีรีส์3คือฐานล้อเขายาวกว่าเนาะการทรงตัวใช้คำว่าในทางตรงยาวๆเนี่ยเขาก็จะนิ่งกว่าสมูทกว่าได้ในส่วนของการนั่งหลังที่สบายขึ้นเก็บของได้เยอะขึ้นในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนี่ถ้าขับ2คนแล้วพับเบาะหลังเนี่ยก็คือใส่กระเป๋าใส่ของได้เต็มๆประหยัดด้วยทนไม่ค่อยจุกจิกขับสนุกนั่งสบายโอ้โหคันนี้ค่อนข้างครบเดี๋ยวเราลองไปดูเบาะหลังกันดีกว่าครับว่าสภาพเป็นไงบ้างครับที่วางขาไม่ต้องห่วงเนาะเหลือเยอะแยะนะครับผมก็มีช่องแอร์ให้นะครับที่ใส่เอกสารด้านหลังก็สภาพยังดีนะครับผมมีช่องใส่ของจุกจิกเนาะใส่ power bank นะครับอยู่ตรงแผงประตูนะฮะจุดยึดเบาะเด็ก2จุดนะครับผมนะแต่ฝาปิดตรงนี้ก็เจ้าของเดิมทำหายไปเรียบร้อยแล้วสภาพเบาะสวยๆนะครับก็เบาะหลังพับได้แล้วก็ด้วยความที่หลังคาเขาลาดลงช่องกระจกเนี่ยแดดมันก็เลยจะส่องไม่ค่อยถึงคนนั่งด้านหลังนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้คนหลังนั่งสบายเพิ่มขึ้นอีกนะครับถัดมาในส่วนของที่วางแขนปกติถ้าเป็นที่วางแขนซีรีส์3มันจะไม่มีตรงนี้มันจะไม่มีแค่ช่องใส่แก้วน้ำนะครับผมคราวนี้ก็มีในส่วนของช่องเก็บของเล็กๆเพิ่มเติมให้อีกนะฮะนั่งสบายนะครับผมยืดขาได้เต็มๆประหยัดน้ำมันสุดๆเครื่องดีเซล BM ก็ทุกๆคนรู้เนาะคันนี้ก็ 1,98,000 โอ้โหได้3 GT ราคานี้เลขไม้แสนเดียวคุ้มมากๆครับเดี๋ยวไปสรุปกันว่าเจ้า 320D GT Sport คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับสภาพความสมบูรณ์ภายนอกภายในเนาะฟังก์ชันออปชันต่างๆของเจ้า 320D GT คันนี้ก็ได้สวยๆแบบนี้เลยยางปี19สภาพยังดียังใช้ได้อีกรถปี2014นะเลขไมล์แสนกับ 9,000 ราคา 1,98,000 บาทเครดิตดีจัดไปนั้นเต็มมาดูกันก่อนว่ามันเหมาะกับใครบ้างบ้านไหนที่อยากได้รถ BMW Diesel นั่งสบายๆประหยัดแล้วก็ขนของได้ใช้งานได้หลากหลายคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าอย่างที่ดูให้ดูเนาะที่นั่งด้านหลังเนี่ยมันกว้างมากๆเบาะหลังก็พับได้อีก
พิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะๆก็ได้ที่สำคัญก็คือประหยัดน้ำมันมากๆเซอร์วิสได้ทั้งเข้าศูนย์แล้วก็เข้าอู่นอกนะครับผมเข้าอู่นอกก็ถูกเพราะว่าช่างนี่คล่องแล้วสำหรับเครื่องดีเซล BM รุ่นนี้สนใจยังไงติดต่อกันเข้ามานะครับที่ลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับผมโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่คันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเทิร์นถ้าใครอยากจะอัปเดตรถใหม่เข้าไปดูได้ที่เว็บ inoname.com ถ้าอยากฝากขายก็โทรเข้ามาคุยรายละเอียดกันคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันช่วงนี้โควิดก็ยังไม่หายไปยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสำหรับวันนี้ดูขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ